สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ OU Extra Page Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่อง75ซึ่งอีกไม่กี่วันจะย้ายไปช่อง51นะครับรวมทั้งแอปพลิเคชัน Twitch วันนี้มีหลายเรื่องนะครับเรื่องของการระบาดที่โควิดรวมทั้งเรื่องสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนะครับจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณไอรอมอโลนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เรื่องอัฟกานิสถานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับรวมทั้งเรื่องของข่าวลือเรื่องรัฐประหารที่คนรัฐบาลออกมาพูดเองเมื่อคืนนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องโควิดก่อนวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็นิวไฮนะครับ 18,912 ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็นิวไฮ178นะครับทำให้ณเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่ 597,256 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่ 4,857 ดังนั้นถ้าพูดเร็วๆนะครับตายสูงสุดติดเชื้อสูงสุดติดเชื้อโดยรวมประมาณ 600,000 ส่วนเสียชีวิตนั้นก็ประมาณ 5,000 แล้วนะครับซึ่งหากท่านผู้ชมย้อนไปวันเดียวกันนี้ในเดือนมิถุนายนนั้นผู้ติดเชื้อเราอยู่แค่วันละ 3,000 นะครับผ่านไป30วันผู้ติดเชื้อจากโซนวันละ 3,000 ของวันนี้เมื่อ30วันที่แล้วทะยานขึ้นมาอยู่โซน 19,000 หรือเกือบ 20,000 นั่นก็คือ30วันเพิ่มขึ้น7เท่าในสัดส่วนของผู้ติดเชื้อรายวันดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ดีอยู่นะครับขณะเดียวกันการแก้ปัญหาต่างๆของภาครัฐก็ต้องยอมรับว่ามีความพยายามจะแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่สปสช.หรือองค์กรพูดง่ายๆคือองค์กรบัตรทองพยายามจะเร่งนะครับในเวลานี้ผู้ติดเชื้อเยอะคนตายคาบ้านเยอะแล้วผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เสียชีวิตเยอะนะครับสปสช.มีการออก Fast Track สำหรับผู้สูงอายุ70ปีคนพิการคนที่ต้องการความช่วยเหลือในการตรวจโควิดเชิงลุกไปได้ทันทีที่อาคาร B นะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 2-3 สิงหาคมขณะเดียวกันคนที่กักตัวตามบ้านเนื่องจากตอนนี้โควิดระบาดเยอะโรงพยาบาลเต็มนะครับหลายคนกังวลกันว่ากักตัวตามบ้าน Home Isolationจะไม่ได้เงินประกันนะครับคปภ.ประกาศแล้วว่าคนที่กักตัวตามบ้านเคลมค่ารักษาโควิดได้ดังนั้นรัฐก็พยายามจะแก้ไขปัญหานะครับในแต่ว่าตัวเลขความเป็นจริงคือมันท่วมขึ้นทุกขณะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ซึ่งสะท้อนถึงระบบสาธารณสุขของเราที่วิกฤตจริงๆนะครับเป็นเรื่องซึ่งเกิดจากการที่กู้ภัยพยายามจะนำตัวผู้ติดเชื้อไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลนั้นก็ได้รับการแจ้งจากพยาบาลว่าเอาผู้ติดเชื้อมาก็ไม่มีเตียงให้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำนะครับแล้วก็เรียกให้ทีมกู้ภัยเข้ามาดูสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับว่ามีแต่เตียงผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนอนอยู่ในเต็นท์นอกโรงพยาบาลเต็มไปหมดนะครับแล้วก็พยาบาลบอกเมื่อวานนี้ว่ามีพยาบาลอยู่10คนออกซิเจนหมดแล้วไม่ใช่ไม่อยากรับคนป่วยแต่ไม่สามารถรับใครได้แล้วจริงๆแล้วก็บอกทีมกู้ภัยว่าขอให้ช่วยถ่ายให้เราไปรับรู้กันว่าตอนนี้พวกเราพยาบาลไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ใช่เราไม่รับผู้ป่วยแต่อย่างใดนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการระบาดที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับโรงพยาบาลเต็มการกักตัวตามบ้านยังไม่สามารถทำงานได้ 100% ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้โอกาสที่เราจะเห็นนะครับสถานการณ์ซึ่งเราไม่อยากเห็นว่าจะเป็นคนตายคาบ้านก็ยังคงเดินหน้าต่อไปภาพของเด็กที่นอนกอดศพแม่ทั้งคืนก็คงจะเดินหน้าต่อไปวันนี้มีคนตายคาบ้านเพิ่มขึ้นอีกนะครับ12รายนะครับก็ตรงข้ามกับผลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าจะไม่มีคนตายคาบ้านคนตายคาบ้าน3วันก่อน21เมื่อวาน9วันนี้12นะครับ3วันก็เกือบ50แล้วขณะที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าประเทศไทยจะไม่มีคนตายคาบ้านอีกความจริงสวนทางกับความฝันหรือคำพูดของพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่รู้ว่านี่เป็นเฟคนิวของนายกหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับสถานการณ์ที่ต้องจับตามองคือผู้ติดเชื้อที่ทะลวงใกล้หลัก 600,000 และคนเสียชีวิตสะสมใกล้หลัก 5,000 เข้าไปทุกทีนั้นทำให้สัญญาณว่าเราจะมีการล็อกดาวน์เข้มข้นเริ่มต้นจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเวอร์วิวไลฟ์ท่านผู้ชมฟังมา3วันแล้วนะครับถึงมุมมองของหมอธีระมุมมองของหมอโอภาสกรมควบคุมโรคหรือมุมมองการขยับของศบค.หลายต่อหลายคนนะครับที่ยิ่งฟังคำพูดยิ่งฟังออกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจำเป็นจะต้องมีการล็อกดาวน์มากขึ้นล็อกดาวน์มากขึ้นจะแบบไหนแบบที่1คือล็อกมันทั้งประเทศปิดทั้งประเทศนี่คือสูตรที่1สูตรที่2คือล็อกดาวน์1เดือนนะครับขยายไปอีก1เดือนไม่ใช่ทั้งประเทศแต่อีก1อีก2เดือนนะครับสูตรหมอธีระคืออีก2เดือนครับณเวลานี้ดูเหมือนว่าฟังจากคำพูดของหมอโอภาสหรือว่าถ้าท่านผู้ชมดูแถลงการของกลุ่มเภสัชกรชนบทนั้นสัญญาณว่าเรากำลังจะมีการล็อกดาวน์2เดือนเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานหมอโอภาสพูดนะครับว่าถ้าไม่มีการล็อกดาวน์2เดือนเราจะมีผู้เสียชีวิตวันละ500ศพ
นะครับแล้วผู้ติดเชื้อรายวันก็จะประมาณวันละ 40,000 แล้วก็มีการเสนอว่าแต่ถ้าล็อกดาวน์2เดือนเนี่ยตัวเลขคนตายอาจจะไม่ถึง500นะครับอาจจะต่ำลงมาได้ส่วนเภสัชกรชนบทนั้นก็มีการทำหนังสือถึงคุณอนุทินถึงองค์การเภสัชกรรมนะครับและคนที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาว่าขอให้รัฐบาลและองค์การเภสัชนั้นเร่งผลิตยาฟาวิซึ่งเป็นยาสำคัญในการช่วยผู้ป่วยที่กักตัวเองตามบ้านที่มีปัญหาเรื่องปอดไม่ให้เสียชีวิตจากเรื่องปอดนะครับแล้วมีการขอตัวเลขไว้ว่าขอให้รัฐบาลนั้นช่วยผลิตยาฟาวิให้ได้ยาวระดับ2เดือนนะครับยาวระดับ2เดือนแล้วก็จำนวนที่ผลิตนั้นขอให้ผลิตได้ประมาณเดือนละ30ล้านเม็ดนะครับก็แปลว่าในวงการเภสัชกรก็คงจะประเมินกันว่ารอบนี้ถ้าล็อกดาวน์คงจะต้องล็อกดาวน์อย่างต่ำ2เดือนเป็นอย่างน้อยนี่คือสัญญาณทางการแพทย์ที่ค่อนข้างชัดว่าล็อกดาวน์คงจะมีต่ออีก2เดือนนะครับซึ่งหากนับย้อนไปจากวันที่มีการปิดแคมป์คนงานก็แปลว่าเราคงจะล็อกดาวน์3เดือนหรือ1ไตรมาสนะครับมีรายงานจากสบคว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับหลายคนชอบกระแนะกระแหน่พลเอกประยุทธ์ว่าไม่ขยันทำงานเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่นะครับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ทำงานนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจะเป็นการประชุมเทเลคอนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับประชุมในฐานะผู้อำนวยการสบคประชุมครั้งที่11ทับ2564วาระหนึ่งที่จะมีการพูดกันก็คือวันที่2เนี่ยจะล็อกดาวน์ครบ14วันจะเอายังไงกันต่อนะครับมีรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขเสนอให้มีการล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดจำนวนการติดเชื้อนะครับมีการประเมินว่าโจทย์ที่จะโยนเข้ามาในที่ประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์จะนั่งหัวโต๊ะย้ำนะครับว่าหลายคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ทำและหัวข้อที่จะถกกันก็คือจะมีการทำสองเรื่องนะครับซึ่งหากเป็นไปอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการเรื่องที่หนึ่งก็คือเพิ่มพื้นที่ล็อกดาวน์นะครับเพิ่มพื้นที่ล็อกดาวน์จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะครับจะเพิ่มจาก10จังหวัดเป็นอีกหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้นอาจจะมีการปรับให้เป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเมื่อเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็แปลว่ามาตรการต่างๆที่ใช้ในกรุงเทพก็จะมีการทำในจังหวัดเหล่านั้นด้วยนะครับประเด็นที่2ที่มีการถกกันก็คือการขยายระยะเวลาในการล็อกดาวน์ออกไปนะครับอย่างน้อยอีก14วันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นไปได้อย่างสูงเมื่อคำนึงว่าหมอพยายามบอกว่าตอนนี้ระบาดหนักต้องทำอย่างต่ำ2เดือนการขยายทีละ14วันหรือ2สัปดาห์นั้นน่าจะเป็นเทคนิคในการทำให้คนสะกดความไม่พอใจเพราะว่าเมื่อขยาย2สัปดาห์คนก็จะค่อยๆชินนะครับแล้วก็จะขยายไปเป็น2เดือนในที่สุดนะครับนี่คือสัญญาณที่ต้องจับตามองพรุ่งนี้ว่าจะขยายต่อล็อกดาวน์อีก2สัปดาห์โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ2เดือนนะครับส่วนจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดนั้นอาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นอีกนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า10จริงๆ13นะครับก็2เรื่องใหญ่ต้องจับตามองกันนะครับจังหวัดภาคเหนือจะแจ็คพอตเจอมาตรการแบบกรุงเทพหรือไม่นะครับเต็มจริงๆนะครับโอ้โหนี่คือสภาพจริงๆนะครับพวกเราก็ไม่ไหวแล้วพวกเราไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหครับเข้าใจเลยครับโอ้ยแค่ว่าเราไม่จากที่จิตใจว่าถึงไหนจะทำงานต้องให้ได้รับคนไข้แต่มันไม่มีเตียงไม่มีออสจะให้หนูทำยังไงแม่จะไม่ได้กินข้าวกันเลยนะจะไม่ถ่ายได้เลยครับยอดเท่าไหร่ที่รอขึ้นเท่าไหร่ครับตากลมนี่ถ้าฝนตกนี่มันจะมีปัญหามากกว่านี้ว่าจะเอาคนไข้ไปไว้ที่ไหนคนไข้นะครับก็จะเป็นต้องให้ยาคือพูดง่ายๆคือให้มองสองมุมว่าแต่จุดนึงทำไมลูกผมไม่รับเราเองนะครับใช่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